ท่านแล้วที่ไปเยี่ยมสวนอยู่ดอกครับได้ อันนี้กล้วยอะไรพี่กล้วยธรรมดาธรรมดาต้นมันใหญ่เนาะต้นมันสูงดินมันดีข้างล่างปักช่องหรืออะไรใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันเฮ้ยมันอยู่นี่มานานแล้วโอ้อยู่เป็นปุ๋ยเป็นอะไรรากมันเน่าอะไรอืมครับก็แตกหน่อใช่ไหมผมก็มีปลูกที่ไร่อยู่20-30ต้นหน่อนัวน้ำว้าปากช่องเห็นมันต้นเห็นต้นมันใหญ่ต้นมันใหญ่กว่าบ้านมันก็เป็นหอยถักลายแค่นี้ครับหอยเนี่ยคุณอ่ะเห็นอยู่ครับมันชอบดูดน้ำอ้อยน้ำเมย์ต้นอันนี้มั้ยวันนี้มาส่งอ้อยนะครับบ้านอะไรพี่บ้านโพสีสว่าง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 มันอยู่ในเขตตำบลเชียงใหม่ไหมตำบลไม่ใช่ครับตรงห้วยเนี่ยคือเขตต่อกันนั้นโพชัยอันนี้โพนทองห้วยที่ผมข้ามมาเมื่อกี้เนาะครับห้วยที่ว่าทางดีๆอ่ะทางลาดยางนั่นแหละครับอ๋อคือลาดยางเพิ่งเสร็จเป็นเขตโพนทองอ๋อฝั่งนู้นคือโพชัยฝั่งลูกลังคือโพชัยใช่บ้านเชียงใหม่คือโพชัยอ๋ออันนี้อยู่ในเขตโพนทองตำบลตำบลอะไรตำบลโพสีสว่างตำบลโพสีบ้านโพสีสว่างตำบลโพสีสว่างหมู่หนึ่งครับครับห่างจากบ้านผมก็โอ้30ได้อ่ะคอยไล่เบิ่งอยู่30กิโลได้30 30กว่าได้อ่ะครับครับ30กว่าได้วันนี้มาส่งอ้อยครับ200โลพี่เขาแต่ว่าผมตัดมาแค่188โลเพราะว่าผมเหนื่อยผมเป็นลมมันร้อนแล้วผมอยากให้มันลองก่อนครับผมไอ้มันเดี๋ยวผมคิดแค่ไม่เต็ม188หรอกผมอยากให้เอามาลองคั้นก่อนครับมาลองคั้นก่อนแถมให้มาลองคั้นจะได้ไม่กดดันตัวเองเวลาห้อยมันเหลือคั้นไม่ทันนี่ครับมีเพราะว่ามันมีเปลี่ยนสั้นบ่เคยเห็นมือใหม่บ่เพราะว่าผมเคยซื้ออ้อยเข้ามาแล้วมันมีช่วงนั้นน่ะผมซื้อมาหมดไปเงินไป 2,000 กว่าบาทครับแล้วปื้นโควิดรอบ3รอบ4ที่ว่าหนักๆอ่ะประกาศตลาดประกาศปิดทุกตลาดปุ๊บเอ้าห้อยเรียบร้อยเลยเอาเหรอทิ้งครับนั่นแหละถ้าเกิดเคสแบบนั้นหรือขายไม่ดีอะไรเงี้ยเราคนขายมันจะจมทุนไงครับเพราะนั้นผมเข้าใจผมก็แถมมาให้คั้นก่อนครับมาส่งให้ได้200นี่แหละพอดีเนาะกี่ร้อยสองร้อยกองเงินบางคนกําลังดีแบบเพราะรุ่นนะบางคนไม่อยากมาเอาไปแล้วผมส่งหมดแล้วพอได้ซื้อกับข้าวพาลูกไปหาหมอไปที่เป็นคนขยันคนทางนี้คือว่าไทยคือเป็นว่าคือคนโคราชคนโคราชเนี่ยครับก็วางไว้ใต้ต้นลำไยอย่างดีล่มทั้งวันครับล่มทั้งวันครับล่มทั้งวันนี่ทางนี้ล่มต้นกล้วยต้นอะไรทางนี้ก็เล้าพอจะเป็นทั้งนี้กันเล่าใช่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 อันไอ้ด้านนี้เป็นด้านที่แดดส่องแดดส่องตอนเย็นเนาะอ๋อครับครับนี่แหละใช่ไหมโบไปเห็นแดดเหรอครับแดดก็ไม่โดนห้อยเพราะว่านี่มียุงข้าวบังครับตอนเช้าก็นู่นอยู่ทั้งฝั่งนู้นก็ไม่โดนครับนี่ก็คือห้อยลมทั้งวันเก็บอ้อยอย่างนี้เก็บอ้อยได้นานนะครับเนี่ยเพราะว่าพื้นก็เป็นดินแล้วก็ดินก็มีความเย็นธาตุเย็นเอาไว้ตัดต้นไม้อีกใกล้ต้นกล้วยเนาะใกล้ต้นกล้วยอีกเย็นครับลมลื่นบรรยากาศลมลื่นมากมืดหน่อยนะครับวันนี้เดี๋ยวจะกลับแหละกลับไปกินข้าว188โลเดี๋ยวคิดไม่เต็มหรอกกินแล้วแถมให้เอาไปลองก่อนครับครับเครื่องคันซื้อมาแล้วขวดเตรียมเรียบร้อยแล้วนะครับพี่ชื่ออะไรนะพี่ชื่ออาวุธครับพี่อาวุธเนาะครับพี่อาวุธนะครับจะมาขายจะขายเป็นมันแรกๆมันแรกเลยครับมันแรกเลยครับแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็เอาเมื่อกี้พี่บอกว่าไอ้มาคันร้อยโลพี่เอาไปไหนไอ้คันร้อยโลนี่แหละนี่กองทุนนี่แล้วก็นี่ร้านค้าอยู่ตรงนี้ก็เอาไว้ขวด20ขวดนี่ประมาณเนี้ยอ๋อบ้านพี่มีร้านค้าหรือว่าข้างบ้านไม่ใช่กองทุนนะครับแล้วก็ตรงข้ามนั่นข้างๆเขามีร้านค้าขายกับข้าวอ๋อกองทุนก็พอกองทุนเขารับให้เป็นอะไรกองทุนอะไรพี่กองทุนหมู่บ้านกองทุนหมู่บ้านขายแล้วก็เปอร์เซ็นต์ก็แบ่งกันอ๋อเขามันเป็นร้านขายของเหรอเป็นร้านขายของอ๋อเป็นร้านขายของร้านขายของอ๋อเปอร์เซ็นต์ถ้าใครซื้อเยอะก็ได้เปอร์เซ็นต์เยอะ
อันนี้ก็ดีเนาะที่นี้บ้านเลขที่นี้ครับแล้วก็จะมีกรรมการคอยบริหารอืมครับกรรมการบริหารแล้วก็จะซื้อของซื้ออะไรดีเลยครับมีที่ลงมีที่ระบายบสินค้าเราก็คิดว่าจะไว้2เจ้าอะไรเงี้ยแล้วก็คอยเปลี่ยนให้เขานะเผื่อครับเพราะว่าบ้านผมถ้าเราไปทำสปอร์ตเนี่ยมันต้องไปทำยังไงสปอร์ตเนี่ยเราไม่ต้องไปที่ไหนเลยที่ไหนผมเราไม่ต้องเดินทางเดี๋ยวเขาส่งมาให้ก็จะส่งมาเป็นแฟลชไดร์อ่ะเป็นเมมโมรี่การ์ดก็มันมีเยอะครับใน YouTube ก็มีเพื่อนเฟซผมที่เป็นขายน้ำอ้อยอ่ะก็ทำกับช่อง YouTube ช่องนึงเดี๋ยวผมส่งให้เอาจริงเหรออ่าอย่างฮาเลยจะเอาแนวฮาแนวตลกแนวสนุกได้หมดเลยเอาเลือกเพลงได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับจังหวะดนตรีนั่นแหละครับใช่นั่นแนะนำเบอร์โทรอะไรเงี้ยเดี๋ยวเขาทำให้เราอยากได้ไปไหนใช่เราอยากได้ไปไหนแล้วก็บอกโอ้ทำให้หน่อยนะมันแพงไหมมีโอ้มันแล้วแต่เจ้าครับแล้วแต่เจ้าเริ่มต้นเจ้าบางเจ้าไม่แพงก็ไม่ถึงพันก็มีแต่เป็นพันก็มีดูเขาบรรยากาศบ้านครับลมลื่นมากนี่ก็บ้านแม่ผมเคยได้เมียอยู่นู่น20ปีแล้ว20กว่าแล้วครับลูกก็โตเป็นหนุ่มแล้วจะเข้ามหาลัยก็อยู่นู่นหมดผมก็มาทำไร่ที่ร้อยเอ็ดเนี่ยที่นี่มันไม่มีคนทำครับแม่อยู่บ้านคนเดียวอันนี้เป็นยุ้งข้าวศาลานั่งเล่นล่างๆอ่ะแต่ว่าจะคันน้ำอ้อยคันตรงนี้พี่คันตรงนี้ตรงนี้แล้วต้องคันเยอะไหมเวลาไปไม่ต้องหรือว่าไปคันที่หน้างานเลยก็ได้เพราะว่าคิดว่าของพี่ใช้เป็นเครื่องแบตเตอรี่ไงพี่ไม่ต้องเสียมันไม่ต้องนั่นใช่ไหมถ้าคันที่นู้นเลยคันเราก็คันไปแต่บ้านสักส่วนหนึ่งครับครับเผื่อไปจอดปุ๊บเรามีคนถามคนถามเนาะใช่แล้วก็แช่เย็นไว้ใช่ครับก็เราก็ไปคันหน้างานโชว์ให้เขาเห็นชั้นอ้อยเห็นอะไรเงี้ยผมเห็นคลิปพี่อยู่เห็นชั้นอ้อยโชว์ชั้นอ้อยใช่ไหมบางทีอ่ะยิ่งเศรษฐกิจแบบเนี้ยบางทีนั่งงานแทบไม่ได้คันเลยแต่เอาชั้นน้อยไปประดับเพราะว่าที่คันไปขายไม่หมดใส่ในถังไว้ใช่ใส่ในถังไว้ขายให้มันหมดก่อนเลยทะเลดิผมว่าถ้ามีสปอร์ตมันจะดีกว่าแถวบ้านเรายังไม่มีใครทำพี่ทำเลยแถวบ้านเรายังไม่มีใครทำเหมือนขายกับข้าวใช่แต่เปลืองน้ำมันนั่นแหละต้องลองไงแต่ผมมันไม่มีเวลาทำผมก็ทำนู่นทำนี่กระจุกกระจิกของผมเพราะว่าผมก็จะมีเวลาครึ่งวันตอนเช้าก็จะอยู่ที่ไร่อะไรเงี้ยครับครึ่งวันก็ไปขายไปหาถ้ำมาหาถ้ำนี่แหละเข้าบ้านนี่ครับ188กิโลครับเดี๋ยวจะกลับบ้านนะครับก็วันนี้เนื้อหายไป1เดือนนะครับห้อยคันน้ำหายไป1เดือนไม่ได้ตัดห้อยมาส่งเลยตอนนี้เปิดแปลง2แล้วนะครับแปลง2เดี๋ยวจะซื้ออันนี้มาไอ้เครื่องเทสความหวานนะครับอ๋อครับครับเครื่องเทสความหวานไม่ใช่มาขายก็คือจะเทสอ้อยของตัวเองว่าหวานเท่าไหร่อ๋อเมื่อไหร่อยากได้แต่มันหวานเลยแหละแปลงนี้มันหวานเลยแปลงแรกนี้แปลงแรกนี้รสชาติไม่ดีเลยเพราะว่าฝนตกน้ำท่วมรากงอกล้มด้วยก็เลยโละเลยยังเหลือเยอะอยู่แต่ว่าโละรสชาติไม่ดีไม่เอาละแก้ตัวใหม่แปลง2โอเคครับแปลง2นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเดี๋ยวขอลาพี่เจ้าของบ้านก่อนแล้วกลับไปครับทางเปียวมากเลยครับ ทางเปียวมากเลยไม่ค่อยมีอะไรหรอกครับบ้านนอกเรามันสบายๆเนาะครับไม่ค่อยมีโดนผู้ร้ายเท่าไหร่ไม่ค่อยมีข่าวครับโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบรรยากาศนะครับบ้านสวนนะครับบรรยากาศข้างทางนี่ดีกว่านี้ครับดีแบบมึนๆครับสวัสดีครับแล้วมันเปลี่ยนเขตร้อยต่อครับขนาดถนนยังทำไม่สุดเลยเจอใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ